สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนแล้วรัฐบาลบิ๊กตู่สกัดม็อบไม่ได้ม็อบสิบธันวาปลุกร้อง UN กดดันรัฐบาลไทยยกเลิกมาตรา1 1 2ชี้เป็นกฎหมายที่ล้าหลังพร้อมเตรียมไปประท้วงกดดันที่งานประชุมสหประชาชาตินครเจนีวาโดยเมื่อเวลาประมาณ10นาิกานาทีของวันที่ 10ธันวาคมปี2 5 6 3ห3น้าสำนักง,งานสหรประชาชาติกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตย ได้จัดกิจกรรมในวันสิทธิมนุษยชนสากลเรียกร้องให้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติหรือ UN และนานาชาติกดดันรัฐบาลไทยยกเลิกกฎหมายมาตรา112ที่เป็นกฎหมายปิดกัน้นเสรีภาพการแสดงความเห็นทางการเมืองของไทยและเป็นกฎหมายมีบทลงโทษสูงและและเมิดสิทธิ มนุษยชนซึ่งปัจจุบันรัฐบาลใช้กฎหมายนี้ดำเนินคดีกับประชาชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยจากรัฐบาลโดยคุณสมยศพฤกษากเกษมสุขสมาชิกกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยอดีตผู้ต้องโทษคดีมาตร, 1, 2, 2, รา112ได้กล่าวว่ากฎหมายมาตรานี้ล้าหลังและปิดกัน้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนทั้งยังเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจใช้กำจัด ฝ่ายตรงข้ามและปิดกั้นการเคลื่อนไหวผู้เห็นต่างทางการเมืองกับผู้มีอำนาจรัฐปัจจุบันผู้มีอำนาจรัฐใช้กฎหมายมาตรานี้ในการกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามหรือเห็นต่างกับรัฐว่าหมิ่นสถาบันกษัตริย์จนนำไปสู่การดำเนินคดีที่ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้ถูกกล่าวหาอีกด้วยดังนั้นควรยกเลิกกฎหมายนี้คุณสมยศกล่าว คุณสมยศกล่าวอีกว่าการแสดงความคิดเห็นต่อสถาบันกษัตริย์ก็ถือเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยควรจะก,กระทําได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรของรัฐในฐานะที่เป็นประมุขของรัฐตามรัฐธรรมนูญมีรายได้จากภาษีอากรของประชาชนดังนั้นต้องตรวจสอบได้วิพากวิจาร์ณได้เพื่อให้ประชาชนใครข้อสงสัยและข้อคอรหาต่างๆเกี่ยวกับสถาบันในตอนนี้ ที่ในหมู่ประชาชนมีการซุบซิบนินทากันอยู่ถ้ายกเลิกกฎหมายมาตรานี้จะทำให้สถาบันกษัตริย์ได้มีโอกาสเปิดเผยข้อที่จริงต่างๆเกี่ยวกับข้อคอราหาในสถาบันให้ประชาชนได้รับรู้และใครข้อสงสัยซึ่งจะเป็นผลดีที่จะทำให้สถาบันกษัตริย์ของเรานั้นอยู่กับประชาชนได้อย่างสง่างามคุณสมยศกล่าว คุณสมยศกล่าวอีกว่าการเคลื่อนไหวในรอบนี้จะมีการเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าตอนนี้มีประชาชนคนรุ่นใหม่ในระดับมหาวิทยาลายัยและระดับมัธยมจำนวนมากที่สนับสนุนให้มีการยกเลิกกฎหมายมาตรานี้ ทางกลุ่มเตรียมส่งจดหมายถึงภาพประชาชนทั่วโลกโดยเฉพาะองค์กรสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ร่วมกดดันรัฐบาลไทยยกเลิกกฎหมายมาตรานี้และสนับสนุนให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เพื่อเป็นหลักประการสิทธิเสรีภาพการแสดงออกทางการเมืองให้กับประชาชนคนไทยคุณสมยศกล่าวนอกจากนี้คุณสมยศกล่าวทิ้งไทยไว้ว่า เดือนพฤษภาคมปี2564เตรียมไปประท้วงกดดันร,รัฐบาลไทยที่งานประชุมสหประชาชาติที่นครเจนีวาสมาพันธ์ทารัฐสวิตให้ยกเลิกกฎหมายมาตรานี้อีกด้วยโดยสำหรับเนื้อหาใจความของจดหมายมีเนื้อหาว่าเรื่องขอเรียกร้องให้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกดดันร,รัฐบาลไทยให้ยุติการดำเนินคดีต่อ,อนิสิต นักศึกษาและประชาชนที่ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยตามสิทธิเสรีภาพแห่งรัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชนสากลและการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112 ในประเทศไทยได้มีประชาชนออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ในอดีตซึ่งแต่ละครั้งนำมาซึ่งการถูกกันแกล้งและปราบปรามประชาชนโดยใช้กฎหมายโดยรัฐมาโดยตลอดส่วนกระทั่งมาถึงปัจจุบันในขณะที่การชุมนุมเรียกร้องโดยสงบสันติและปราศจากอาวุธนั้นเป็นสิทธิเสรีภาพที่พึงกระทำได้ตามรัฐธรรมนูญ และหลักสิทธิมนุษยชนสากลหลังจากที่พลเอกประยุจันโอชาทำการรัฐประาหารทำลายระบบประชาธิปไตยได้มีการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจเผด็จการและทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญอย่างไม่เป็นธรรมนักกิจกรรมทางการเมืองที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์และแสดงความเห็นแย้งร่างรัฐมนูมนูญ2560ตามสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกกลับถูกจับและดำเนินคดี ในขณะเดียวกันการบริหารประเทศในยุคพลเอกประยุจันโอชาก็มีแต่ความล้มเหลวเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนและพวกพ้องสร้างความเหลื่อมล้ำและมีคนยากจนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงสถาบัานทางกฎหมายและระบบยุติธรรมก็ห่างไกลจากหลักนิติรัฐและนิติธรรมหลังจากที่มีการออกมาชุมนุมของนิสิตนักศึกษาและประชาชนเพื่อเรียกร้องให้พลเอกประยุจันโอชาและองค์คาพยพ ลาออกให้รัฐสภาเปิดประชุมวิสามันรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและปฏิรูปสถาบันกษ,ษัตริย์เจ้าหน้าที่รัฐได้มีการใช้กฎหมายมาตราต่างๆแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมเป็นจำนวนมากและในเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาเริ่มมีการกลับมาใช้กฎหมายอาญามาตรา112ในการดำเนินคดีกับนักกิจกรรมทางการเมืองหลังจากไม่ได้มีการใช้มานานกว่า2ปี อันหนึ่งกฎหมายอายามตาตรา1.12ระบุว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆา,าตมาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีซึ่งไม่มีขอบเขตระบุถึงการบังคับใช้ที่แน่นอน ในอดีตผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหามักไม่ได้รับการประกันตัวในขณะที่ศาลยังไม่พิพากษาถึงแม้จะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและไม่มีท่าทีว่าจะหลบหนีก็ตามซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและตามหลักสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงบทบัญญัตินี้ยังเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ประมุขของรัฐและสถาบันกษัตริย์อันเป็นสถาบันทางการเมืองหนึ่งของรัฐอีกด้วยเราจึงขอเรียกร้องให คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสารประชา,ชาติกดดนรัฐบาลไทยให้ยุติการดำเนินคดีต่อ,อนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยตามสิทธิเสรีภาพแห่งรัฐธรรมนูญรวมถึง การยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา1 1 2หรือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอันเป็นกฎหมายที่ปิดกัน้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและมีบทลงโทษที่รุนแรงซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนโดยเร็วด้วยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออ,อกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น หวังเพียงแค่ใช้สถาบันปกป้องและรักษาอำนาจของตนเองปล่อยสุนัขออกมาวิ่งเพนพรานไล่กัดผู้คนผลที่ได้กับยิ่งทำร้ายสถาบันหนักยิ่งขึ้นไปอีกยิ่งแจกมาตรา112มากเท่าไร่ชาวโลกก็จะยิ่งมองว่าสถาบันทำร้ายประชาชน เมื่อรัฐและเจ้าหน้าที่ไม่ให้ความยุติธรรมและสนใจข้อเรียกร้องแถมพยายามจับกลุ่มยัดข้อหาให้เด็กและประชาชนมันก็ต้องหาทางสู้ทุกรูปแบบด้วยมือเปล่าสลิมคุณไม่ต้องมาเผือกนะว่าชักสึกเข้าบ้านทั้งรัฐและสลิมโหนเอามาใช้จนทำให้เกิดมาตรฐานผิดเพี้ยน กฎหมายถ้าอยู่ในมือคนชั่วมันย่อมไม่ยุติธรรมและไม่ศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปผู้หลักผู้ใหญ่พร่ำนักพร่ำหนาว่าทุกคนอยู่ใต้กฎหมายแต่ที่พวกพวกผู้ใหญ่ทำไม่เคยเห็นหัวของข้อกฎหมายเลยสักนิดแถมมีกฎหมายไว้หากินคอยหาแต่ช่องโหว่ช่วยพวกพ้องอีกยกเลิกได้แล้วมาตราหนึรไม่ดีเลยนะล้าหลังมากประเทศไม่พัฒนาเลย ทำถูกแล้วในเมื่อมันไม่เห็นหัวประชาชนคงต้องมีชาวโลกบ้างแล้ววะที่จะต้องฟังบ้างถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปคงต้องกดดันภาคธุรกิจและแรงงานกันบ้างแล้วนะขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ไว้ทีวีและประชาไทยขอขอบคุณทุกที่เข้ามารับชมสวสด